แล้วก็ไปจดแจ้งที่กรมที่ดินเขาเป็นเจ้าของเองจะให้คนอื่นเช่าอันนี้ใช้เช่าซื้อไหมคะไม่ใช่เช่าซื้อครับถ้าไปให้คนอื่นเช่าที่นาเนี่ยต้องทำใจนิดนึงนะครับเพราะมันมีผลผูกพันถึง6ปีค่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่อยู่ๆคุณจะให้เขาเช่าแล้วพอปีหน้าจะไม่เข้าเช่าต่อเนี่ยไม่ได้นะฮะนั่นคือในกรณีในการเช่าที่นาเนี่ยมันมีกฎหมายเฉพาะเลยว่าเวลาคุณจะทำให้ใครเขาเช่าเนี่ยต้องให้เขาเช่าจนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วเสร็จก่อนอยู่ๆคุณจะไปเลิกกางขันไม่ได้งั้นการที่คุณจะเลือกให้คนอื่นเช่าที่นาเนี่ย ก็ต้องดูให้ดีต้องใช้คำพูดว่าดูให้ดีนะครับผมจึงแนะนำว่าทำสัญญาเช่าธรรมดาขึ้นมาให้เขาเซ็นแล้วเราเป็นคนเก็บสัญญาไว้แล้วกันเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวก็จะมีประเด็นปัญหามือหลายรายครับที่เกิดขึ้นคือถึงเวลาที่จะต้องการกลับใช้ที่ดินเนี่ยไม่สามารถให้คนที่เช่าเนี่ยออกจากที่ดินได้เพราะมันมีผลผูกพันอยู่นะคะคุณประสานเองจะให้เช่ากี่ปีอะคะตอนนี้เขาก็ทำอยู่แต่ว่าไม่ได้ทำสัญญากันไว้หรอกครับอ๋อไม่ได้ทำสัญญาไว้เพื่อให้เขาเช่าไปเรื่อยๆหรอคะเช่ามานานหรือยังคะคนที่ให้เช่าคนที่ที่เขาเช่าคุณประสานอยู่ทำได้สามสี่ปีแล้วครับกี่ปีนะสามสี่ปีแล้วค่ะครับถ้าในกรณีนั้นผมก็แนะนำว่าทำสัญญาเช่าขึ้นมาฉบับนึงแล้วก็ให้เขาชำระเงินมาให้กับเรานะครับตรงนั้นแต่นี่ถ้าเกิดเราไม่ทำสัญญามันจะเป็นยังไงหรือเปล่าครับคือถามว่าไม่ทำสัญญาจะเกิดอะไรขึ้นไหมไม่ทำสัญญาเดี๋ยวก็มีการโต้เถียงในเรื่องของการแย่งการครอบครองของที่ดินนะฮะค่ะคือพอเขาเข้าไปอยู่แล้วเขาอาจจะบอกว่ามันเป็นที่ของเขาเองแบบนี้ก็ได้เขาบอกว่าเขาอาจจะบอกว่าเขาแย่งการครอบครองแล้วเขาอยู่มาเกิน10ปีแล้วเขาแย่งการครอบครองนี่ก็ต้องมานั่งเถียงกันอีกว่ามีการเช่ากันหรือเปล่าเราทำสัญญาเช่าเพื่อป้องกันการที่เขาจะกล่าวอ้างขึ้นมาว่าเขาแย่งการครอบครองที่ดินเราไปแล้วที่เป็นโฉนดใช่ไหมคะคุณประสานมีโฉนดแต่เขาไม่ได้อยู่ที่นั่นนะครับเขาเพียงแต่ไปทำนาเฉยครับค่ะครับผมแนะนำว่าทำสัญญาเช่าง่ายๆขึ้นมาสักฉบับนึงนะครับคือไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าก็ได้นะหรือเขียนขึ้นมาเลยว่าใครเป็นผู้ให้เช่าใครเป็นคนเช่านะครับแล้วระบุเลยว่าการจ่ายค่าเช่าจ่ายเดือนเท่าไหร่หรือปีละเท่าไหร่หรือรอบละเท่าไหร่ก็ระบุตรงนั้นสั้นๆเพียงแค่หน้าเดียวแผ่นเดียวเป็นหลักฐานเอาไว้กันการโต้เถียงกันเพราะสิ่งที่ผมเป็นห่วงคือเวลาถ้ารุ่นของคุณประสานยังอยู่เนี่ยไม่มีปัญหาใช่บางครั้งเกิดผู้เช่าเนี่ยอยู่ๆรุ่นลูกเขาขึ้นมาทำแทนพ่อเขาเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเกิดปัญหาโต้เถียงหรือว่าใครเป็นคนเป็นเจ้าของก็ต้องมานั่งฟ้องร้องมานั่งเป็นคดีความต่างๆลองดูนะคะลองไปคุยกับคนที่เขาเช่าที่เราอยู่เขาไม่มีปัญหาใช่ไหมคะเขาไม่มีปัญหาอ๋อถ้างั้นทำเลยนะคะกันไว้ดีกว่าแก้กันไว้ดีกว่าแก้ครับขอโทษนะครับทำครั้งคุมไม่ได้กี่ปีนะครับครอบคุมได้กี่ปีคะอาจารย์ทำครั้งหนึ่งทำสัญญาให้เขาเช่าเนี่ยถ้าถามผมว่าทำปีต่อปีดีกว่าทำปีต่อปีอ๋อครับผมคือไม่อย่างนั้นพอเราจะเอาที่นาคืนอ่ะมันจะมีปัญหานะคุณประสานนะคะทำปีต่อปีดีกว่านะคะครับผมค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะคือปัญหาที่เกิดขึ้นนะถ้าเราอยู่ให้เขาเข้าไปอยู่เลยเขาอาจจะใช้วิธีการว่าเขาเข้าไปครอบครองแย่งการครอบครองได้ใช่ไหมคะเราสามเดี๋ยวปีนึงมานั่งเถียงกันว่าใครมีสิทธิ์ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ไปปลูกที่อยู่อาศัยเขาเข้าไปทำมาหากินเขาสามารถครอบครองได้ก็ถือว่าเป็นการแย่งการครอบครองไปแล้วถ้าอย่างนั้นในเมื่อเราจะให้เขาเช่าทำสัญญาเช่าซื้อดีกว่าทำสัญญาเช่าฮะเช่าเฉยๆใช่ไหมคะสัญญาเช่าซึ่งสัญญาเช่าเฉยๆไม่ต้องไอ้สัญญาเช่าซื้อเนี่ยเป็นในกรณีที่เราเจตนาจะขายเขาค่ะแล้วก็ให้เขาจ่ายจนครบเราถึงจะยกกรรมสิทธิ์ให้เขานั่นคือเช่าซื้อแต่สัญญาเช่าคือไม่ว่าเขาจะเช่าไป10ปี20ปีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นก็ยังเป็นของเราอยู่และเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดว่าถ้าเช่าที่นามันจะมีกฎหมายที่กำหนดไว้ว่าต้องให้เขาเช่า6ปีใช่ครับเราไปทำแบบไหนถึงจะต้องกำหนดเป็น6ปีอะคะโดยปกติเนี่ยเขาจะมีพระราชบัญญัติเฉพาะเลยนะครับเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะเลยว่าถ้าเกิดว่าในกรณีการเช่านาเนี่ยต้องผูกพัน3ปี6ปีอย่างนี้เลยไม่ใช่ว่าทำเช่าได้ปี2ปีอย่างนั้นค่ะแล้วอย่างนี้ไม่มีปัญหาหรอคะถ้าเราไปเขียนแค่ว่าให้เขาเช่าปีต่อปีแบบนี้ค่ะก็คือเราเจตนาคือต้องนำเรียนอย่างนี้แต่ว่ามันก็มีประเด็นฮะมีประเด็นแต่เพียงว่าคือในเมื่อที่คุยกันง่ายๆก็เดินไปอย่างนี้ก็กันไว้ก่อนกันไว้ก่อนทำไว้แค่นี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะคะแต่มีสายนึงค่ะตอนนี้ค่ะคุณสมศักดิ์นะคะสอบถามเรื่องของปัญหาที่ดินค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะเชิญเลยค่ะอยากปรึกษาเรื่องที่ว่าที่ดินจัดสรรเนี่ยฮะเขาแบ่งแยกโฉนดเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ฮะที่ดินจัดสรรค่ะแบ่งแยกโฉนดเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่อ๋อที่ดินจัดสรรใช่ไหมครับในกรณีแบ่งแยกโฉนดตรงนี้ขึ้นอยู่กับที่ดินในแต่ละเขตเลยนะครับว่าเขามีคิวมากน้อยขนาดไหนเพราะ
เดี๋ยวนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่รังวัดนะครับจะมี2ประเภทเจ้าหน้าที่รังวัดที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐกับเจ้าหน้าที่รังวัดที่เป็นเอกชนรับจ้างถามถ้าเกิดใช้เอกชนก็จะเร็วหน่อยแต่ถ้าจะเป็นใช้เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินเองเนี่ยบางครั้งคิวต้องรอไป3เดือน6เดือนก็มีการที่จะแบ่งแยกโฉนดอยู่ที่ว่าท่านได้คิวในการทำรังวัดเร็วหรือช้าอย่างไรนะครับโปรเซสทำจริงๆก็ประมาณเดือน2เดือนก็เสร็จครับแต่มันจะช้าตรงที่ว่าคิวของการรังวัดเนี่ยท่านใช้เวลานานเท่าไหร่ผมเคยเจอบางแห่งได้คิวประมาณ7เดือนก็คือต้องไปยื่นก่อนต้องไปยื่นที่สำนักงานเขตเหรอคะไปที่สำนักงานที่ดินครับอ๋อสำนักงานที่ดินในแต่ละอำเภอในแต่ละจังหวัดจะมีสำนักงานที่ดินอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่รังวัดนะครับมาดำเนินการรังวัดตรวจสอบโฉนดว่าหมดตรงไม่ตรงแล้วจะแบ่งเป็นรูปแบบไหนนะครับเขาจะต้องมาวัดแล้วเขียนแผนที่ให้ออกแบบให้แล้วเขาจึงจะส่งไปที่เจ้าหน้าที่ที่ดินให้อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณสมศักดิ์ไปยื่นยังคะที่สำนักงานที่ดินยื่นไปประมาณเดือนเสร็จแล้วฮะแล้วเขาบอกว่ายังไงคะได้เข้าไปสอบถามไหมเขาบอกว่าประมาณ 2-3 เดือนนะครับต้องเช็คคิวของรังวัดนะครับเร็วหรือช้าผมแนะนำนี้ครับว่าบางรายต้องการเร็วคือต้องรีบไปคุยเจรจากับเจ้าหน้าที่รังวัดนะครับเพราะเจ้าหน้าที่รังวัดจะเป็นคนที่ทำให้ได้เร็วหรือช้าส่วนพนักงานที่ดินเขาจะทำหลังจากได้รูปแบบการรังวัดเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานที่ดินก็พิมพ์เอกสารก็เรียบร้อยแล้วช้าหรือเร็วอยู่ที่เจ้าหน้าที่รังวัดครับนะคะลองโทรเข้าไปสอบถามอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะไปด้วยตัวเองผมว่าน่าจะดีกว่านะคะสวัสดีค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องของที่ดินซะส่วนใหญ่เลยส่วนถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีประเด็นต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายกับอาจารย์วีระศักดิ์นะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์023383837-9เราต้องย้ำท่านผู้ชมนิดนึงเพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนย้ายสตูมาเบอร์ก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมที่ตามมาก็คือเปลี่ยนเล็กน้อยค่ะเป็น023383837-9เดี๋ยวทางทีมงานจะขึ้นหน้าจอให้นะคะเพราะว่าเผื่อใครจดไม่ทันเผื่อดิฉันพูดเร็วเกินไปด้วยนะคะค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงปัญหาเรื่องของไฟไหม้ที่ชุมชนบุญชูศรีนะคะย่านดินแดงซึ่งปัญหาไฟไหม้เนี่ยบ้านที่เป็นทำให้เกิดไฟไหม้เนี่ยมีโทษถึงขั้นคดีอาญาคดีแพ่งดังนั้นเวลาเราเป็นเจ้าของบ้านหรือว่าเราอาศัยอยู่ในบ้านนั้นกรุณาตรวจสอบใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยเราผมแนะนำว่าบางทีเราไปเที่ยวต่างจังหวัดบางทีหยุดเสาร์อาทิตย์หรือเป็นวันหยุดยาวโดยเฉพาะปีใหม่หรือเทศกาลสำคัญเนี่ยบางครั้งออกจากบ้านก็คัตเอาตรงไหนที่ไม่ได้ใช้ก็สับคัตเอาลงมาซะนะครับเพราะบางครั้งมันเกิดปัญหาเกิดเราไปเสียบปลั๊กอะไรคาไว้แล้วมันเกิดไฟฟ้าลัดวงจรอย่างเช่นพวกปลั๊กตามบ้านเห็นไหมฮะบางทีไปปลั๊กที่ติดกับที่บ้านมีนะแต่ปลั๊กต่อพ่วงอ่ะบางบ้านเนี่ยมีปลั๊กอยู่หนึ่งปลั๊กแต่ต่อพ่วงมา4-5สายอย่างเงี้ยมันต่อทีเดียวแล้วมันพอมันเป็นบักเก็ตไฟนิดนึงมันก็เกิดไฟไหม้แล้วก็เกิดไฟไหม้แล้วบางที่เนี่ยเราไปต่อสายไฟไว้กับตรงที่มันเกิดบักเก็ตสะเก็ดไฟเกิดขึ้นแล้วเราไปเก็บของที่มันไวต่อการติดไฟมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้อีกอันนึงที่เกิดขึ้นบ่อยนะฮะสำหรับคนที่สวดมนต์ไหว้พระแล้วปักธูปปักเทียนไว้แล้วลืมเกิดหลายรอบที่เกิดแบบนี้อยู่ๆไปจุดเทียนไว้จุดธูปไว้นะคะแล้วออกจากบ้านไปเลยไปเดินทางต่างจังหวัดไปเที่ยวกันปรากฏว่าไฟไหม้ลืมนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเพราะว่ายิ่งแก่เราก็ยอมรับนะยิ่งแก่บางเรื่องเนี่ยมันก็ลืมได้เราไม่แก่แล้วเราอายุเรามีประสบการณ์มากขึ้นครับคุณนะครับแต่ประเด็นมันมีว่าอีกเรื่องนึงที่ผมฝากไว้บางครั้งเนี่ยที่เราออกไปซื้อของนอกบ้านแล้วเราลืมนี่เป็นเกิดขึ้นกับที่บ้านผมเองแม่ผมก็ลืมแต่โชคดีว่านึกได้แล้วรีบบอกให้ข้างบ้านมาช่วยปิดเตาแก๊สให้ต้มข้าวต้มคิดว่าเราออกไปข้างนอกแป๊บเดียวแป๊บเดียวลืมปรากฏว่ามัวแต่ไปซื้อของอยู่นะพอจะกลับเข้ามาน้ำมันแห้งแล้วดีว่าเรานึกได้แล้วรีบบอกให้ข้างบ้านเขาปีนเข้ามาช่วยปิดเตาแก๊สส่วนใหญ่เป็นกันหมดที่บ้านก็เป็นบางทีต้มไข่ไว้นิดเดียวปรากฏว่าควันขโมงเลยค่ะดูทีวีอยู่ด้านนอกเข้ามาทีโอ้ตายละตรงหน้าเตาไหม้ไปหมดเลยดีนะที่ว่าเตาเป็นกระเบื้องตรงที่ข้างๆกระเบื้องนะคะถ้าเป็นไม้ล่ะคิดตัวสิประเด็นปัญหาละใช่ไหมคะคือเวลาเรื่องกับไฟเนี่ยไฟมันร้อนมันแรงนะคะอาจจะทำให้เกิดเป็นคดีได้สำหรับเรื่องนี้เราพูดถึงเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นแต่ว่าท่านหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยจริงๆเขามีหน้าที่ที่ต้องเข้ามาดูแลครับชาวบ้านไหมคะที่เกิดไฟไหม้เกิดขึ้นนะคะผมอยากฝากพี่น้องที่อยู่ชุมชนบุญชูศรีนะครับยังมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่ท่านอาจจะเข้าไปขอความช่วยเหลือนะครับกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของกระทรวงมหาดไทยอีกกรมหนึ่งที่เขาก็มีหน้าที่ในการเข้ามาเยียวยาเข้ามาแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาน้ำท่วมปัญหาอุทกภัยหรือปัญหาภัยต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยท่านก็สามารถไปขอความช่วยเหลือตรงนี้ได้อีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ต้องทำใจอย่างนึงครับว่าในเมื่อเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะนั่งตรวจสอบว่าใครเป็นต้นเหตุแต่เราก็ต้องทำใจอย่างนึงครับว่าอันไหนที่ทรัพย์สินต่างๆมันเป็นของภายนอกครับก็ต้องเริ่มนับหนึ่งกันใหม่แล้วก็อย่างน้อยๆเราไม่เสียชีวิตหรือไม่ได้รับอันตรายจากไฟไหม้ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะคะแต่ส่วนเรื่องของการจะไปเรียกร้องค่าเสียหายมันอาจจะได้ไม่เงินได้เงินไม่เท่ากับการต้องสร้างบ้านหนึ่งหลังสร้างบ้านหนึ่งหลังเนี่ยอาจจะเป็นแสนเป็นล้านเลยนะคะแต่ว่าเงินที่เยียวยามามันอาจจะได้แค่3,000-1,500แต่ก็ต้องทำใจคือต้องนำเรียนงี้ว่ารัฐเขาก็พยายามที่เยียวยาเราต้องมองภาพเราพยายามให้ความเป็นธรรมกับรัฐด้วยรัฐเขาก็ไม่ได้เป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้ถ้าเรามองภาพทุกคนนะครับได้ประสบปัญหาเรื่องของเพลิงไหม้แล้วรัฐต้องเข้ามาเยียวยาทั้งหมดต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการเข้ามาเยียวยานั่นคือมองภาพเป็นกลางเนี่ยรัฐก็เข้ามาเยียวยาเบื้องต้นอีกอันหนึ่งเราก็ต้องถือว่าเป็นข้อที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเรานะแล้วเราก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่อย่างน้อยๆถึงเรียนอย่างนี้ฮะทุกคนควรจะต้องมีเซฟวิ่งหรือมีเงินเก็บถ้าท่านมีเงินเก็บอยู่ในธนาคารอย่างน้อยๆเกิดอะไรขึ้นไม่มีปัญหามันก็ยังมีตรงนี้มาเริ่มต้นใหม่แล้วควรทุกจำผมอยากนำเรียนนี้แชร์ตรงนี้ครับว่ารายได้ทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามา 5-10% เก็บไว้เถอะครับในแต่ละเดือนนะคะเก็บเข้าธนาคารไม่มีเก็บลืมมันไปเลยฮะไม่มีหายไปไหนแน่นอนครับเก็บลืมมันไปถึงแม้สมุดธนาคารหายท่านก็ยังสามารถไปขอสมุดธนาคารใหม่ได้นะคะนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะอาจารย์ส่วนถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีประเด็นต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายกับอาจารย์วีระศักดิ์นะคะโทรเข้ามาที่เบอร์02-338-3837-9ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ